พี่น้องครับเป็นหัวจิตหัวใจของงานก็คือช่วงนี้ครับช่วง6ทุ่มช่วงเสด็จเอิ้นดวงวิญญาณของน้องปู่ของเฮามารับเอากองบุญกองกุศลที่ญาติพี่น้องได้ร่วมพบมือสร้างหน้ากระทําบุญหาอันต้นหน้าเวทีขวาสาดจัก2ผืนเด้อยืมจักข้าวยืมจักข้าวสาดสาดเด้อยืมอยู่ทั้งมองมองอีเมียบ่งเดือนนั่งพุ่นละเอามาสกอนอยู่ทั้งพุ่นยืมจักข้าวจัก2ผืนถ้าเตรียมสถานที่จังหน่อยสักก่อนแล้วจังค่อยมวนกันต่อสมกับเป็นกระจำคุ้มอยู่ดอกเราไปใส่มาใส่เราหลอกขอบพี่แม่วงเดือนพกถูกพกเทียนอันมือดีขึ้นดีมือหนึ่งมือหกแน่นี่แล้วก็สิพกดอกไม้แล้วก็แป้งเป็นประจำ เอาสาดรับสาดน้ำอ้ายแล้วน้ำยัดปูปูสาดสักคนเนาะเอามาผีก็ได้เพิ่มสาดเดี๋ยวว่ามันสาดธรรมดาครับสาดไงทวนสถานที่ก็เป็นใจดีดีครับคณะเจ้าภาพอยากให้พี่น้องเฮาได้มอนซื่นโฮแซวก็มีการปรับสถานที่เพื่อให้เข้าบรรยากาศของการชมหมอลำขอบคุณน้ำรถน้ำจากเทศบาลพร้อมโอ้ญาติพี่น้องไงเขาดังก็เอาน้ำมาซอยทางด้านคณะเจ้าภาพของเฮาอ่ะนะครับตุ่มหาตุ่มเอากันเอาผ้าเขามานำบ้างตรงกลางเลยเมื่อคณะเจ้าภาพมาพร้อมหน้าพร้อมตากันสู้ผู้สุคนเนี่ยก็เรียนเชิญในส่วนของตัวแทนจากคณะเจ้าภาพของเฮาโดยจุดเทียนคู่หนึ่งใส่ผ้าเข่าแล้วก็จุดถูบดอกหนึ่งปักลงใส่ผ้าเข่าที่เหลือจากนั้นก็จุดถูบถือพูละดอกพูละดอกนะครับผู้ใดมีไฟแชกอยู่นะโอ้เนี่ยคนมีไฟตัวนี้คนมีไฟจุดถูพื้นละดอกครับจุดกำไงเลยก็ได้ครับจุดกำไงเราถือซอยกันขอบคุณตำกุ้งแซ่บๆจากโนนิมน้ำเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีมาหาด้านหลังเวทีขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับด้วยความรักด้วยความเบื้องแง่งน้ำกันสุขทุกคนอันมากหาพี่น้องบ้านแฮดน้ำไหนเนี่ยมีความสุขครับถือว่าเป็นกันเองเป็นกันเองสมองสุบอนขอเวลาน้ำพี่น้ำน้องผู้มักมวลจะหาหน้าที่ตั้งจิตอันเป็นกุศลเพื่อเอิ้นเอาดวงวิญญาณของคุณตาจำนงคำสวนจิกเอิ้นเอาดวงวิญญาณของคุณธีรพงษ์แปะชนหรือน้องปุกของเฮามารับเอากองบุญกองกุศลที่ญาติพี่น้องได้ห่มหกปรบมือสร้างน้ำกระทำบุญหาพี่น้องครับต้นหน้าเวทีเฮามีผ้าเข่าผ้าน้ำมีขันหาพี่น้องผู้สิมากินท่านสั่งหาคุณตาจำนงพร้อมด้วยครับกินท่านสั่งหาน้องปุกกับกราบเรียนเชิญครับมีผู้ละหาบาท10บาทท่านนั้นคณะเจ้าภาพมีผู้ละหาบาท10บาทกับปอนลงใส่ผ้าเข่าปอนลงใส่ผันหาเงินที่พี่น้องมากินท่านสั่งหาหมอลำบ่ได้เอาแม้แต่บาทเดียวย่อขึ้นทางคณะเจ้าภาพมัดทุกบาททุกสตังค์เพื่อสิได้ใส่ซองถวายพระสงฆ์ในมืออื่นเศร้าพี่น้องบ้านค้ามเปียของเฮาก็ดีผู้สิมากินท่านสั่งหาก็เรียนเชิญหน้าเวทีครับเป็นเถื่อสุดท้ายที่สิมีโอกาสได้กินท่านสั่งหาตั้งจิตอันเป็นกุศลเอิ้นเอาดวงวิญญาณคุณตาจำนงคุณธีรพงษ์น้องปู่ของเฮามารับเอากองบุญกองกุศลครับสาธุเด้อเทวบุตรเทวราชเจ้าเทวดาสันเสแม่นางทอรณีนาคน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่จงดลจิตดลใจเอิ้นเอาดวงวิญญาณคุณตาจำนงคำสวนจิกเอิ้นเอาดวงวิญญาณคุณธีรพงษ์แปะชนน้องปุกของเฮาสิงสถิตอยู่นาทีแห่งใดก็แล้วแต่อยู่ทางบ้านอยู่ตามธงไห่และหัวหน้าได้ยินเสียงโลกเต่าล้อล้านได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแม่อยากเอิ้นให้ฝ่ามารับเอากองบุญกองกุศลนอกเหนือจากนั้นพี่น้องผู้เสียมากินท่านสั่งหาอันตรายไพ่ถูกกยัสมีมาไก่
ปรารถนาซึ่งใดก็ให้พี่น้องเฮาสมความมุ่งมาดปรารถนาเด้อดวงวิญญาณคุณตาจำนงดวงวิญญาณน้องปุกเอ๋ยแล้วจังว่าสาธุเด้อเทวบุตรเทวราชเจ้าเทวดาสรรสีแม่นางทอลนินาน้อมมาเบิ่งเด้อคุณตาจำนงน้องปุกมาเบิ่งเอาลูกหลานจ่องมาเบิ่งเอาญาติพี่น้องบ้านคามเปียมากินท่านสังหามาเบิ่งพี่มาเบิ่งน้องคุณน่ะสุตาเด้อปุกเอ้ยแล้วจังว่าสาธุเด้อเทวบุตรเทวราชเจ้าเทวราชสรรสีแม่นางทอลนินานำผู้คำแผ่นดอกโลกาทั้งเทวาอินโอมเทวราชดึงฟ้าอยู่ทั้งผู้อยู่ในธรรมจงนำความไปบอกกล่าวให้มารับเอาเครื่องตอนที่ท่านสร้างอุทิศหามาไว้ไว้โอ้เจ้ายาสาให้มารับเอากล่องบุญคุณพ่อเพื่อเป็นทุนสาเบียงส่งทั้งในมึงฝาถ้าสิมาเห็นอาบิดาตนมารดาตนผู้เคยก็เอาร้องเศร้าพี่เจ้ายาเศร้าให้ยืนมั่นดอกเหมือนพี่พ่อเอ้ยมาเด้อดวงวิญญาณคุณตาจำนงคำสวนจิกดวงวิญญาณน้องปุกอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ทางบ้านอยู่ทางโรงเรียนอยู่ตามทงไห่ทงหน้าได้ยินเสียงพี่น้องได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงปู่ย่าตายายฝ่าวเอิ้นให้เจ้าฝ่าวมารับของบุญของกุศลนอกเหนือจากนั้นการจัดการจัดงานมื้อนี้ให้เป็นภาวะปัจจัยให้ดวงวิญญาณพ้นจากทุกสิ่งใดมีสุขก็ขอให้สุขๆยิ่งขึ้นไปเด้อน้องปุกเอ้ยเสียงผู้ดังก็อ่องกังวานสถานเจ็ดโลกนี้คิดอะไรอาวรหาเสียงผู้ดังก้องเหมือนวิญญาณลูกนั้นกลับมาหลังน้ำตาบูชาขอแทนคุณอกุศลผลบุญที่ทำเนจงเป็นที่ประจักษ์แท้ทุกแห่งหนจงสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทตอนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาและขอวิญญาณเจ้าหลวงพุทธผู้กอบกายเมืองอาบายเด้อพ่อเด้อดวงวิญญาณเจ้ามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ซะเด้อดวงวิญญาณเจ้ามีสุขขอให้สุขดำเนินลอนกลับมาอยู่เมืองคนกลับมาอีกเด้อชาอาหัดใหม่ชาติใดๆ
ให้เป็นพ่อเด้อลูกแก้วเป็นพ่อคอยเป็นลูกคอยมันดังเดิมว่าเด้อนางโอ้ยลั่นของจากสามเทือแน่เจ้าภาพสัญลักษณ์แห่งการลั่นของหลองเปาเป็นการบอกกล่าวดวงวิญญาณคุณตาจำนงเป็นการบอกกล่าวดวงวิญญาณของหนองปุกให้รับรู้รับทราบไปบ้างมานี่ญาติพี่น้องทางด้านคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เอ่ยอ้ายน้องนุ่งพี่น้องบ้านค้ำเปียได้มากินท่ามสั่งหาไอ้หมอลำสุภิตดาวยั่วเตะตะเคียงเติมเดินหงายเอิ้นเอาดวงวิญญาณนำกันครับค่ะขออนุญาตเด้อพี่น้องไอ้นางเศร้ามีแห้งสะก่อนเป็นเกียรติสำหรับคณะเจ้าภาพมาเนเดเฮียกเอิ้นเอาดวงวิญญาณของคุณตาจำนงคำส่วนจิตพร้อมด้วยนายธีรพงษ์แป้ชวนหรือว่าคุณบุ๊กของเฮามานี่ลงมาหับออกกองบุญกองกุศลเด้อค่ะยังมีบ่น้อผู้ยังมีจิตใจใสสะอาดดีกินบุญกินทานนำคณะเจ้าภาพเด้อค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทางด่านพี่น้องเพิ่นมากินทานนำเด้อค่ะที่ส่งคืนให้สำหรับทางด้านคณะเจ้าภาพมาเลยเฮาอาจได้ใส่ส่งให้พระคุณเจ้ามืออื่นเศร้าเลยได้เอาบุญน้ำกันเด้อค่ะมื้อนี้กำหนดการเด้อค่ะเป็นการสั่งนำกระทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาคุณตาจำนงคำสวนจิตพร้อมด้วยนายธีรพงษ์แป้ชวนหรือว่าคุณบุกของเฮาหมอหลวงหมอลำสิเป็นส่วนหนึ่งสิเป็นหน้าที่ทำหน้าที่ของการเฮียกเอิ้นเอาดวงวิญญาณของทางด้าน2บุคคลของเฮาเลยลงมาหับเอากองบุญกองกุศลก่อนเด้อค่ะสาธุเด้อมื้อนี้เทพบุตรอยู่สันฟ้าเทพดาอยู่สันสีพร้อมทั้งด้วยนางหน่อยธรณีมื้อนี้จงมาเป็นสักขีพยานในการเฮียกเอิ้นเอาดวงวิญญาณของคุณอาตาจำนงพร้อมด้วยคุณธีรพงษ์แป้ชวนหรือว่าคุณบุคคลเฮาลงมาหับเอากองบุญกองกุศลได้สาธุมาเด้อพี่น้องเด้อกินบุญกินทานนำคณะเจ้าภาพค่ะพี่น้องอาบาท10บาทเพื่อเป็นไงทางด้านปัจจัยให้ทางด้านพระคุณเจ้าเอาบุญเอากุศลนำกันซื้อของบุญของกุศลให้ทางด้านดวงวิญญาณทองทั้งสอนในคืนสู่สวรรค์สันป่าครับพี่น้องโอ้ว่าสาธุสาธุสาธุเด้อเทวดาอยู่สันป่าอากาศวิหารอยู่ตามผู้ตามผาป่าดงโดยกวงรักษาให้รักษาห่วยลำธารน้อยใหญ่ตามกระแสแม่น้ำทะเลกวงดอกบึงป่าอีกอันเนื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พงฝ่าพื้นแผ่นปัตตภีผู้มีหูตาทิพย์กันสองยานเห็นเกียงได้ยินเสียงสาวสุภิตวันวายขอเชิญเทพทั้งหลายลงประจำนาทีลงมาเป็นสักขีลงมาเป็นพยานลงมาเป็นประธานอยู่เวทีแห่งนี้ขันบุญแล้วจังคอยนี่เด้อพ่อเด้ออีกอันนึงทั้งพระภูมิเจ้าที่เคลื่อนรวมนางเป็นประธานพระผู้บานอินพรมนาคเนาในนามาถึงปั๊มปลําแล้วเชิญนางเป็นแถวแถวค่อยทำตามหน้าที่พิธีก่อนแม่นผู้ขาสีฟ้าวายผู้สุขพุทธองค์บัญญัติไว้เบื้องต้นคาถาว่าบาลี
ว่าโยบุคโลซึ่งบุคคลใดกะโลติย่อมกระทำปุญญังซึ่งบุญกฐินังแห่งกองกฐินบัพพะทังซึ่งบุญบวชสัพพะนังสิเมติมันทะทานังสิมีหิกุศลส่วนนี้อุทิศไปให้แด่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพมื้อนี้เพิ่นมีใจใส่ศรัทธาสร้างกองบุญกองกุศลขึ้นมาเมื่อนี้เพื่ออุทิศไปหาดวงวิญญาณของคุณพ่อจำนงดวงวิญญาณของคุณธีรพงษ์มื้อนี้ซึ่งเพิ่นได้ล่วงลับดับขันจากปาละโลกล่วงนี้ไปสู่ปาละโลกล่วงหน้าเว้าอย่างง่ายๆก็คือตายไปโลกหน้าพุ่นคนละพบกับเอาทรัพย์สินเงินทองฝากไปบ่มีใดเหลือใจลายมีเตยบ่มีวันว่าสิตาเอาโอ้โคิดเห็นข้าวอยู่น้ำกันเตกีความดีเจ้าสร้างไว้รถจำได้ผู้สูนี้หักกันหลายหักกันคือน้อยแก้วแพงกันดังดวงตาเจ้าไปมาทางในรถนางเนียมทั้งนั้นไปสิเบิ้งไปสิเดือนก็ค่อยทายามเจ้ากลับคืนมายังเห็นหน้าอยู่คือบัดนี้เนาะตายไปไม่เป็นขี้เถ้าบ่มีวันมาสิคงเห็นหน้าดอกดาวบ่นี่แหละเพิ่นจังมาทุกในโชคโลกว่าบอกคือทุกนำคนตายเมียนสิเขียนจดหมายส่งไปบ่ถึงเจ้าเมียนสิโทรศัพท์เอิ้นบ่มีเลยเอิ้นรับส่งโสตกได้นั่งให้ห้องได้ห่วงหานอนหลับไปฝันเห็นหน้าเมื่อคว้าว่าแม่นๆคิดไปละอายมันแห้งอูกังแขนได้นอนให้ใส่แต่มอนเป็นหนาวหนาวห้อนห้อนนอนนางบ่เป็นตาคิดไปมาเป็นทุกข์ลอดจอยโศกขันโตลาขันไปหายามได้ได้ปันไอพวกลูกเต่ากะบอวัดดอกพ่อเอ้ยแม่นสิสูดขอป่าสิเที่ยวยือดอกจองยามสิบแม่น้ำเศร้าแม่น้ำกะสิตัวหาดอกพ่อสิบผู้ผาสาวผู้ผาป่าดงขันดอยกูวังมีศัตรูมาขวางหน้าเสือสางโดนสางกะสิน้ำพามั่งเอาขึ้นในดอกดูยังสิเดือนจังคอยไปหอดเจ้ายังสิปีจังคอยไปหอดเจ้าลูกสิคอยอดสาดอกพ่อเอ้ยนี่ยังแนวคิดนำคนตายจังเม็ดเมิดปัญญาอยู่บ่ได้ได้เที่ยวเอ้ยโอ้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 เห็นแสงไฟ
ผู้ตะไลบันดังลานนี่เป็นวันส่งวิญญาณของคุณตาจำนงของคุณธีรพงษ์เป็นชนให้ไกลเสขอวิญญาณสู่สวรรค์ขันเมืองเมงแอนอย่าขอนแคลนมีสุขทุกราตรีไปดีเด้อวิญญาณเจ้าพ้นท่านได้ปากสองสมประสงค์มาดแม่นวิญญาณเจ้าโสสวรรค์ดวงวิญญาณลั่นของให้จักสามเทื่อนี้ผู้อยู่ไกลเออสาธุดวงวิญญาณของคุณพ่อจำนงคำสวนจิตดวงวิญญาณของคุณธีรพงษ์เป็นชนหรือว่าคุณผู้กองเฮาติดหม่องของข้าอยู่ไสเด้อได้ยินเสียงบังผุได้ยินเสียงตาไล่แล้วให้เจ้าได้รับผู้รับทราบว่าดวงวิญญาณของเจ้านี่ได้กลับมาอาหาพี่หาน้องกลับมาเบิ่งหน้าพี่เบิ่งหน้าน้องเบิ่งหน้าพ่อหน้าแม่หน้าปู่หน้าย่าของเฮาเด้อค่ะอันนี้ทรงผลบุญในทรงนุนให้เจ้าได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าขึ้นสู่สวรรค์วิมานลูกหลานอยู่ทั้งพี่พ่ออีแม่ยอกข้างพี่ให้มีความสุขความเจริญเด้อให้ร่ำรวยเงินทองให้มีสุขภาพแข็งแรงเมื่อนี้หมอหลอกหมอล่ำเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นทำหน้าที่ของการเรียกเอิ้นเอาดวงวิญญาณให้มารับออกกองบุญกศลมื้อนี้เฮาเล่ารับรู้รับทราบว่าดวงวิญญาณของเรานี่ได้กลับมาสู่สวรรคภพแล้วขึ้นอยู่ภพภูมิของเฮามื้ออื่นเช้าเด้อค่ะเป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าสิทำการญาติน้ําญาติน้ําพาพี่น้องเฮาได้ยะถาญาติน้ําส่งสวรรค์เจ้าสู่สวรรค์ชั้นฟ้ามื้อนี้ลูกหลานเป็นส่วนหนึ่งเป็นมอลองมอลัมเมเน่ในทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเฮียกเอื้อนอดวงวิญญาณของเจ้ามารับรู้รับทราบมาหับเอากองบุญกองกุศลเด้อค่ะเมเน่ทางด้านคณะเจ้าภาพได้มีความสุขความเจริญสุขุสุคนเด้อค่ะเมเน่เอานับเงินเด้อค่ะนับยอดเงินทางด้านคณะเจ้าภาพเฮาไปใส่ซองให้พระคุณเจ้ามื้ออื่นเช้าเอาบุญน้ำกันรวมบุญรวมท่านน้ำกันพี่น้องผู้มากินบุญกินท่านให้ได้บุญน้ำกันเด้อค่ะเงินถูกบาทชุดสตางค์ให้กับสู่คณะเจ้าภาพของเฮาได้ไปใส่ซองพระคุณเจ้ามืออื่นเอาบุญเอาท่านนำกันเด้อค่ะสาธุเจ้าภาพเพิ่นใจดีโป๋ยขี้นาคพร้อมบัดนี้โป๋ยท่านพร้อมบัดนี้หน้าเวทีบ่ทาให้ข่อยนับเด้อเนาะมันใหญ่วงเดียงอู้มาสิย้อนเหรียญบ่ได้แท้ใบพันปิวแว่นบัดนึงแล้วว่าเอ้าเงินกูเงินกูเงินกูพุ่นน่ะดีนะไปแต่ใบพันหันไปแหวนเพชรพร้อมนี่ไม่ใช่วงเดียนไห้กันเลยล่ะครับว่างหันนี่เหลือไว้เฉพาะภาคไทยเหลือไว้เฉพาะความทรงจำดีๆของน้องปุ๊กพร้อมด้วยกับคุณตาจำนงเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าภาพอยู่น้ำกันสกอนนะครับส่งผลงานเพลงภาพไทยวิญญาณหลักจบผลงานเพลงนี้แล้วจังค่อยนำผ้าเขาไปหอประสาทเถิงได้จุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณคุณตาจำนงกับคุณธีรพงษ์นะครับภาพถ่ายวิญญาณรักแทนความรู้สึกแทนความห่วงใยห่วงหาความอาทรจากลูกต่อลอล้านและก็ศิลปินหมอลำครับพี่ดอกมากินท่านสั่งหาครับเป็นยอดเงินจำนวน1,641บาทกับสาธุอนุโมทนาบุญน้ำกันครับ1641นะครับครับเป็นเลขมงคลเลขดีครับมี4นี่ถือว่ามงคลหลายครับเพราะว่าผมเป็นครอบวิ่ง4หน้าก็ดี4หลังก็ดีขอให้มี4นะครับ1641งวดว่างั้นเจ้าถือว่าเจ้าวิ่ง4นะวันเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้วิ่ง4ครับผมนอน4ว้า
อ้ายก็บ่มั่นใจว่า40 40อ้ายก็เลยไปเมียนเอา42ครับอ้ายมันมาตรงกับเลขวาเลนไทน์แต่ว่างหันมั้ยเต้ข่อยว่าสิซื้อพอดีเด้อพี่น้องครับถือว่าเป็นกำลังแรงใจให้คณะเจ้าภาพเป็นกำลังแรงใจให้คุณพ่อสมบัติคุณแม่วงเดือนกับมีลูกหัวแก้วหัวแหวนถือว่าบุญฮอดสำนั่นครับพี่น้องหลังจากนี้ไปก็มีแต่ความมุ่งมานะเพื่อสิตั้งใจทำมาหากินนะครับสู่กับเบียกสู่กับงานสู่กับชีวิตต่อไปว่ามีสิ่งอื่นซึ่งใดเป็นกำลังแรงใจให้คณะเจ้าภาพได้นอกจากเสียงปรบมือดังๆให้ที่มาคณะเจ้าภาพอีกแท้เกลือครับพี่น้องครับคณะเจ้าภาพก็นำผ้าเขาผ้านางไปฮ้อประสาทเธอแล้วก็จุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณน้องปุกนะครับแล้วก็ได้หยาดน้ำฮะอีกจักรอบหนึ่ง